ถ้าหากใครอยากจะลองใช้ iOS 15รุ่นทดสอบนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาชมวิธีการติดตั้งกันนะครับแต่ก่อนที่จะทำการอัปเดตตัวนี้นะครับแจ้งให้ทราบข้อมูลตรงจุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสำคัญมากๆอย่างแรกก็คือ iOS Developer Beta นั้นคือตัวทดสอบสำหรับนักพัฒนานะครับส่วน Public Beta คือตัวทดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากทดสอบนะครับนั่นหมายความว่าระบบอาจจะมีปัญหาการใช้งานต่างๆอยู่ยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่อาจจะหมดไวกว่าปกติมีปัญหาการทำงานของระบบแอปบางตัวอาจจะใช้งานไม่ได้เป็นต้นนะครับผมทางนี้เราต้องทำความเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือผู้ใช้ควรสำรองข้อมูลของ iOS และ iPadOS เวอร์ชันเก่าก่อนที่จะทำการอัปเดต iOS 15หรือว่า iPadOS 15เวอร์ชัน Public Beta ลงไปนะครับเผื่อว่าเราจะต้องการกลับมา iOS เวอร์ชันเดิมเราก็ยังสามารถใช้ข้อมูลเดิมอยู่ต่อได้นะครับเปิด Safari ขึ้นมานะครับผมจากนั้นให้เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า beta.apple.com ครับเราจะเข้ามาหน้า Apple Software Program นะครับให้เลื่อนลงมาครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครนะครับให้กด Sign Up หรือว่าลงทะเบียนนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับอาจจะเคยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าเราสามารถกด Sign In ได้เลยการสมัครก็กรอกข้อมูลทั่วๆไปครับพวก Apple ID นะครับแต่ตอนนี้ผมสมัครไว้แล้วผมจะเลือกไปที่ Sign In นะครับหรือว่าเข้าสู่ระบบทำการล็อกอินด้วย Apple ID ที่เราสมัครไปนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกไปที่ iOS 15ส่วนถ้าใครใช้งาน iPad นะครับให้เลือกไปที่ iPad OS นะครับส่วนฝั่งทีวี OS ก็เลือกตามนี้ครับ Watch OS ก็เลือกตามนี้นะครับส่วนทาง Mac OSMonterey ยังไม่ปล่อยนะครับผมเร็วๆนี้จะปล่อยให้ได้ลองทดสอบใช้งานกันนะครับสำหรับ Public Beta อ่ะเราเลือกที่ iOS ครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจนเห็นบรรทัดที่ชื่อว่า Enroll Your iOS Device นะครับนั่นหมายถึงการลงทะเบียนด้วยอุปกรณ์ของเรานะครับเลื่อนไปที่ Enroll Your iOS Device ครับจากนั้นเลื่อนมาดาวน์โหลดโปรไฟล์ครับในข้อที่2อย่าลืมนะครับว่าการอัปเดตนี้ควรสำรองข้อมูลเอาไว้ก่อนเนาะผมจะเลือกไปข้อที่2ครับทำการดาวน์โหลดโปรไฟล์จากนั้นกดไปที่อนุญาตครับระบบจะแจ้งมาว่าโปรไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเลือกไปที่ปิดครับจากนั้นกลับไปที่การตั้งค่าครับมันจะมีเมนูที่โผล่มานะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะครับแตะไปที่นั่นครับและเลือกไปที่ติดตั้งครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของเครื่องกดติดตั้งมุมบนขวาเลือกติดตั้งจากนั้นเลือกไปที่เริ่มการทำงานใหม่รอให้ระบบทำการรีบูตตัวเครื่องกลับคืนมานะครับหลังจากการรีบูตนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลือกไปที่ทั่วไปหรือว่า general นะครับแล้วก็รายการซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับระบบจะทำการเช็คหาอัปเดตนะครับผมล่าสุดที่เจอก็คือ iOS 15 Public Beta 2นะครับเราก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับแต่รหัสผ่านของตัวเครื่องระบบจะทำการดาวน์โหลดตัว iOS 15ลงมาที่เครื่องเราและเราค่อยทำการติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากรีสตาร์ทกลับคืนมาแล้วนะครับมาดูที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับนะครับในส่วนของเวอร์ชันนั้นจะเป็น 15.0 นะครับพอเราแตะเข้าไปนะครับ build number ของ public beta นะครับจะเป็น 19A5281J นะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถทดสอบใช้งานตัวฝั่งของฟีเจอร์ของ iOS 15ได้เลยนะครับผมหน้าตามันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iOS 14นี่แหละแต่ว่าความแตกต่างนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามคลิปต่อไปนะครับผมทางทีมงานจะสรุปให้ฟังว่า iOS 15 Beta ตัวนี้นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจบ้าง